สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการตีคอร์ดมือขวาแล้วก็ใช้อุ้งมือตัวนี้นะครับหยุดสายนะครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับนะครับเมื่อก่อนผมเล่นก็หัดกันจนตรงนี้เลยแดงนะครับเกือบเป็นแก้วเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามือสมัยเราเป็นเด็กก็จะบอบบางหน่อยครับผมประหัดกีตาร์ก็ตอนม.3นะครับมือเด็กขี้เกียจครับเล่นแต่เกมก็ตรงนี้ก็จะบางหน่อยนะครับแล้วก็นี่ครับมันต้องใช้นะครับก็คือดีดไปแล้วก็เอาตัวนี้จุดไปด้วยผมมือนี้ไม่กดนะมือซ้ายไม่กดขึ้นช็อปนะครับลงขึ้นช็อปขึ้นลงขึ้นช็อปลงขึ้นช็อปขึ้นลงขึ้นช็อปช็อปผมใช้เว็บแคมถ่ายนะครับมันอาจจะไม่ค่อยทันมือเท่าไหร่ดูไม่ค่อยชัดนะก็ท่องไว้ลงขึ้นช็อปขึ้นลงขึ้นช็อปขึ้นลงขึ้นผมเคยพูดถึงเรื่องการตีคอร์ดนะก็นึกถึงจังหวะกองพอดีมันก็จะลงตามจังหวะกองพอดีครับเวลาเล่นกับมือกองมันก็จะสมานสามัคคีกันนะครับลงขึ้นช็อปคือดีไปนะครับดีแล้วก็เอาตัวนี้อุดไปนะครับตรงนี้จะได้ยินเสียงลักษณะนี้ชัดมันดังเพราะมันดังปิ๊กไม่ใช่ดังตัวนี้ไปทุบนะครับดังปิ๊กเนี่ยดีเอามือเนี่ยอุดไว้ถ้าดีปิ๊กดีโดยไม่อุดเนี่ยครับเนี่ยดีเหมือนดีดระบอกนะครับใครที่ไม่ค่อยชินเรื่องของการใช้ตัวนี้แรกๆมันจะยากหน่อยฝึกวันละนิดครับเดี๋ยวก็ได้นะครับฝึกวันละนิดเล่นบ่อยๆนะครับอาจจะวันละนิดหลายๆรอบก็ได้เล่นกีตาร์เนี่ยพยายามอย่าให้ตัวเองบาดเจ็บนะครับถ้าเราบาดเจ็บเราก็จะไปต่ออีกวันไม่ได้นะครับไปต่อไปไม่ได้เล่นแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มจะแดงแล้วก็ปวดไปเล่นอย่างอื่นไปฝึกอย่างอื่นก่อนนะครับกลับมาเล่นใหม่ลงขึ้นช็อปขึ้นลงขึ้นช็อปขึ้นลงขึ้นช็อปขึ้นลงขึ้นช็อปหน้าก็ปรับประยุกต์ตะตะตึงตึงจัดจัดวันนี้เวลาเล่นกับคอร์ดทาบยิ่งดีนะครับเพราะว่ามือซ้ายมันจะช่วยหยุดเสียงนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะพูดถึงการใช้มือซ้ายช่วยหยุดเสียงมือซ้ายมันมีการช่วยบล็อกด้วยทำให้มือขวามันสนิทมากขึ้นในการหยุดเสียงช่วยกันทั้งสองมือลงขึ้นช็อปขึ้นลงขึ้นช็อป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 นะครับลองฝึกกันดูนะครับอาจจะปวดหัวกับเจ็บตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็ลงขึ้นช็อปขึ้นลงขึ้นช็อปตัวนี้เล่นแล้วมันเกิดกรูฟที่ชัดเจนไงเวลาเล่นเพลงคึกๆอ่ะ
ซิบบอกบอกฉันสักคำชับขึ้นลงชับเหมือนสมซานนี่เหมือนกันนี่ครับลงขึ้นชับขึ้นลงขึ้นชับแล้วฝันละเมื่อภาพเธอคอยร้อนทุกคืนลงขึ้นชับขึ้นลงขึ้นชับอยากนอนไม่ยอมตื่นลงขึ้นชับขึ้นลงขึ้นชับก็ทุกค่ำคืนเจอจุดปลายฟ้าไกลนะครับลองฝึกกันดูนะครับการดีดมือขวาแล้วก็ใช้อุ้งมือเนี่ยช่วยหยุดเสียงนะครับตัวนี้จะได้ยินเสียงช็อปพร้อมกันก็กับปิกนี่แหละครับนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับ